ก็จะวางเคไงคือขับให้พังเพื่อวางเคไม่เอาแบบเดิมๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยติดน็อตไม่ก็แปะเทอร์โบมันจะมีคนประเภทแบบว่าชอบขิงอะบอกแค่นี้ท่อ3นิ้วออกช่องแอร์แล้วแบ็คไฟใส่หน้าตัวเองมีอะไรจะพูดไหมแม่งเดินเกะกะมากจริงเป็นคนที่ใจร้อนมากเฮ้ยคุณมาทำอะไรพี่เปิดอู่แล้วม่วงกะลาชายนี่แดงกะลาเปิดแข่งกันตรงไหนซอยข้างๆเลยหลอกถามทุกวันใหม่อันนี้อะไรอะไรมาเอาวิชาไหมวะเตรียมพับกบเฮ้ยคุณครับคุณทำอะไรมาสนอะไรคุณเป็นดาราเดอะฟ้าสิที่คุณมันก๊อปแก๊ปดาราได้ไงเนี่ยอยากจะคุยเรื่องรถจริงๆกับคุณบ้างได้ไหมแต่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยเออไม่เป็นไรโอเคตอนนี้คุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่คุณดาราตอนนี้เหรอก็ตอบคำถามจริงไม่ตอบไม่ถูกเดี๋ยวแต่เราจริงจังแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นถามว่าแบบว่าเออทำไมคุณมาขุกอยู่ที่นี่ณช่วงนี้มาขุกใช้คำว่ามาขุกจริงๆก็มันก็เกี่ยวกับรถแหละแต่ว่ามันรู้สึกสบายใจเพราะว่าคือรู้จักพี่ไมค์ก่อนที่จะทำเต็งโมเลซิ่งอีกนะรู้จักจากรุ่นพี่คนใช่เขาก็พามารู้จักแต่ตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าแป๊บนึงนะนี่กูต้องจ่ายรถเข็นตอนท้ายรายการเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยดูซึ้งอยู่เลยต่อเชิญเชิญตอนนั้นก็เมื่อปีที่แล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับรถเท่าไหร่แล้วแบบไปไม่ถูกก็ถือว่าเราเรียกว่าอะไรวะพี่มาอะไรอะไรว่าอะไรช่วยว่าทำตัวไม่ค่อยถูกด้วยหลายอย่างจะไม่มีความรู้นู่นนี่นั่นแล้วแบบร้องผิดร้องถูกอะไรคือตอนนั้นมีรถแล้วหรือยังมีรถแล้วมีสามประตูแล้วที่คุณเคยซื้อมาซื้อรถมาตอนแรกก็แบบยังอันนี้ไม่ค่อยเป็นอ่ะแบบว่ารู้ว่าอ๋อนี่คือสามดอคูเป้อะไรเงี้ยว่าไม่ค่อยรู้เรื่องบอกว่าขนาดแบบถอดล้อไม่เป็นเลยไม่เป็นไรไม่แปลกใช่แล้วกูก็ทำไม่เป็นแล้วตอนนี้ทำยังไม่เป็นกูก็ให้เขาทำตลอดผมเป็นสื่ออย่างเดียวผมทำอื่นผมส่งคนอื่นทำตอนนั้นที่รู้จักพี่ใหม่ก็เหมือนแบบว่าเราก็มีที่เราทำรถไปแล้วมันเอาเป็นว่าเราไม่เก็ตหรอกว่าเฮ้ยเราไปทำหลายที่หรือว่าไปมั่วซั่วมันดูไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอแต่ก็คุยกับพี่ไมค์ตลอดอะไรเงี้ยอะไรก็จะปรึกษาแล้วพี่ไมค์ก็ช่วยตลอดไม่รู้ทำไมเป็นเหมือนที่ปรึกษาที่ปรึกษาอันดับหนึ่งเหมือนคุณเป็นทูตให้ประเทศไทยเลยใช่ครับดูแลฝรั่งคนอเมริกานี่ต้องให้อะไรผมบ้างแล้วผมเป็นทูตให้นะตอนนี้แล้วพอก็หายไปประมาณปีนึงมั้งก็กลับมาเล่นรถก็กลับมาเล่น Honda เนี่ย ช่วงนั้นคุณมี3ประตูก็ได้รู้จักกับใหม่แล้วใช่แล้วช่วงนั้นก็ไปเล่นรายเลื่อยเปื่อยไปนู่นนี่นั่นบ้างอีโบครับอย่างที่เห็นกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายคุณมาซื้อ EF สีเขียวใช่ครับอันนี้แล้วก็คุณไปทริปกับเขาตอนนั้นใช่ก็คือเราไปเที่ยวชะอำครับแล้วก็พี่ใหม่เล่าให้ฟังนะแล้วรถก็ปังออกไปใช่ตั้งใจหรืออะไรเอาตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจจริงก็จะวางเคไงคือขับให้พังเพื่อวางเคไม่แล้วก็เลยตั้งใจให้มันพังแต่คุณก็เลือกที่จะแบบเอารถมาจอดที่อู่เงี้ยแล้วคุณก็ไปเล่น BMX ไปเล่นอะไรของคุณไปหาสารของคุณเลยทำไมคุณเลือกที่จะมาทำเองแบบชอบอยู่ที่อู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับรถด้วยคือบางทีเราเจอคำถามแบบว่าเฮ้ยแตงโมนี่เกียร์อะไรนี่เครื่องอะไรรถทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีคนประเภทแบบว่าชอบขิงอ่ะหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะคุยไม่รู้เรื่องเราก็อยากรู้ว่าอันนี้มันขี้โม้ปะเนี่ยหรือว่าเฮ้ยเขาพูดจริงเราก็อยากแบบว่าเซฟตัวเองด้วยบอกว่าเฮ้ยกูทำอะไรกูรู้ดูก็มีวิชาติดตัวบ้างเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราพูดแบบไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเราชอบแบบลงมือทำอยู่แล้วเมื่อก่อนเป็นช่างจักรยานที่อเมริกาเพราะเราก็เล่นมีแม็กอยู่ที่รู้มาใช่ก็ชอบอยู่แล้วแบบการทำรถอะไรเงี้ยและถามเขายังว่าเขาให้มาทำหรือเปล่าเนี่ยคุณอยู่ดีๆเข้ามาหลายรอบเขานี่สายดีครับนี่ก็เก่งใจแต่เขาก็ไม่หรอกเฮ้ยคุณมาทำรถที่ไอ้มาจะแบบว่าผมแนวล็อกคอแต่ที่จริงแล้วที่มาทุกวันนี้ก็เหมือนเราไม่ค่อยได้แบบทำรถกันมานั่งเล่นกินข้าวอะไรไปดูสาวแล้วมันจะเสร็จไหมเนี่ยรถเดี๋ยวคัดดูสาวพี่เก่งแล้วมันจะเสร็จไหมเนี่ยดูอยู่แล้วดูคงไม่ได้ดูดูทรงดูสาวอะไรพวกนี้ก็เลยอยากมาลองมาหยิบจับอะไรดูเองอันไหนทำลองทำได้ก็จะทำเองใช่แล้วอย่างนี้อู่จะได้ค่าแรงเหรอเก็บเต็มเหมือนเดิมครับเก็บเต็มเหมือนเดิมพี่ใหม่ก็จ่ายให้เต็งโมงเหรออ๋อนี่มึงเอารถมาทำนี่แล้วเขาต้องจ่ายค่าแรงด้วยเต็มเขียนรถดิเอารถเอานี่พูดง่ายแหละใหม่มันไม่หือไม่ใช่ก็เลยเข้ามาแล้วใหม่ก็คิดว่ากูไม่ทันแล้วไม่หรอกก็คือจูมันก็สนิทเหมือนน้องก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาทำรถก็คือรู้จักกันอยู่ก่อนที่จะมีช่องแตงโมก็คือรู้จักจูรู้จักใช่รู้จักจูอยู่แล้วรู้จักกันได้ไงก็เป็นเพื่อนกับรุ่นน้องใช่ก็เขาก็เล่นรถด้วยกันก็ตามกันมาก็จะเจอกันอยู่ตอนแรกเขาบอกแบบนึงโอเคไม่ซื้อครับไอ้ยัดดีบีบุ๊คเคอร์
ขาจะคิดว่าอันนี้ดีอันนี้ดีผมไม่เป็นไรครับไม่ซื้อผมครับปล่อยเขาขายไปไปเลยครับพี่ไปเลยโอเคโอเคแล้วเมื่อกี้เขาขายอะไรวะฮะเมื่อกี้เขาขายอะไรเงาะหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าอ๋อนำเงาะก็ถือว่าสนิทกันแล้วก็พอไปเที่ยวชามก็นั่นแหละตั้งแต่วันนั้นก็คือเข้ามาทุกวันเป็น2เดือนแล้วปังไงปังไม่เกี่ยวคืออ่ะใช่แต่ว่าคือเหมือนที่บอกบางทีก็มาบอกว่าไม่ทำรถไม่พูดถึงรถก็มากินข้าวอะไรไปเที่ยวไปเดินเล่นก็เหมือนน้องคุยเรื่องใช่ครับก็รู้สึกสบายใจครับสมมุติถ้ามันไม่อยู่ตรงเนี้ยมีอะไรจะพูดมั้ยที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยคืออ่ะคิดว่ามันไม่อยู่ตรงนี้แม่งเดินเกะกะมากยาวผมด้วยครับกูก็ชงให้หวานๆเลยแหละไม่รู้ว่าคือรู้เมื่อกี้พี่ใหม่ว่าไงแต่ว่าผมรู้อยู่แล้วว่าไม่เก่งเฮ้ยเอากันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรถแตงโมกันดีกว่าล่าสุดที่ผมเจอคุณที่พัทยาที่คุณขับยังขับคันนี้ไปอยู่เลยตอนนั้นบอกจะจะทำไนตัสเป็นแคมเดียวเทอร์โบแล้วก็ค่อยมีอ๋อเป็นแคมเดียวเทอร์โบแล้วก็มีไนตัสคิดไปคิดมาแบบว่าเอ้ยถ้าเราทำแคมเดียวแบบว่าไส้เต็มก็ประมาณแสนหน่อยๆแต่ถ้าเราเพิ่มอีก 2-3 หมื่นเราก็วางเคได้แล้วยังไงในอนาคตมันไปได้อีกไกลกว่าไงใช่ก็คิดแบบแล้วมันเคด้วยเนาะแบบว่ามันคนน้อยที่แบบว่าเอาเอฟวางเคอ่ะเลยคิดว่าเอ้ยทำแม่งเลยแล้วพี่ใหม่ก็ทำได้ทุกอย่างจริงไม่ได้โม้นะพี่ใหม่ทำได้ทุกอย่างข้างหน้ามีสวิฟต์อยู่วางเคใช่เมื่อกี้ไปถามแล้วนี่ก็เป็น EF วางเคอันนี้เป็นเคอะไรครับคุณอันนี้เป็น K24 ครับ24A5 A5 เหมือน A2 แหละแต่ A ก็คือ A2 A5 คือตัวเดียวใช่ A5 ก็เป็นฝั่งยุโรป A2 ก็คือของญี่ปุ่นมันคือเครื่องของอะไรเคตัวนี้มันเสียอะไรมาOdyssey ครับอันนี้ไปได้มาจากเชียงกงหรือยังไงครับเนี่ยใช่ร้านพี่ยงครับซื้อท่อนตรงมาแล้วก็ชุดแทนเครื่องตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงเพราะว่าเฮ้ยต้องคัสตอมใช่มันมีแท่นสำเร็จขายก็เลยดูใน Google มาเป็นของทัสสปอร์ตเขาแต่เราก็ต้องแก้ตัวหลังเพราะว่าเป็นเกียร์คับ4ไงเราอุดเป็นคับ2อ๋อใช่มีการดัดแปลงนิดหน่อยใช่มีครับหลักๆก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวมันติดแต่เราก็ต้องตัดนี่ออกไอ้ไดชาร์จแล้วก็คอมแอร์ไม่ได้ติดเคยทำที่เป็น EFพวกห้องเครื่องนี้มันเล็กกว่า3ประตูอะไรอย่างงี้มั้ยใช่มั้ยโอ้เล็กดูมันมันดูแบบเนี่ยพอวางนี่ขนาดยังไม่นี่นะแค่แบบแค่จุ่มลงมารู้สึกว่าแบบใช่แม่งเล็กไปหมดเลยแต่งงนะเพราะว่าผมมีเพื่อนอีกคนอ่ะเขากำลังจะวางเคเหมือนกันเป็นเอฟแต่ว่าเขาบอกมันโดนหม้อลมก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมของเขามันโดนแล้วของแตงโมไม่โดนอ่ะไม่โดนเนี่ยเฮดเดอร์มันเขาเจอปัญหาตรงว่าเครื่องมันเคปั๊มแต่ถ้าเราเอาขึ้นไอโซโลนอยด์ VTEC มันจะโดนนะนี่ไงนี่เป็นไงปั๊มเป่งตั้งแต่มาอยู่อู่นี่มันสับสับเสิร์ฟนี่เป๊ะคือตั้งแต่เล่น EVO ก็หลอกถามทุกวันใหม่อันนี้อะไรอะไรมาเอาวิชาไหมวะพี่เปิดอู่แล้วฝากติดตามเขาด้วยนะรอดูเดี๋ยวเปิดอู่เองม่วงกะหล่ำอันนี้อะไรแดงใช่นี่แดงกะหล่ำเปิดแข่งกันตรงไหนซอยข้างๆเนี่ยอย่างนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยไอ้ตรงนี้โล่งๆเนี่ยตรงข้ามแม่งเลยใช่ม่วงกะหล่ำก็มีแค่นี้ก็เอาแบบเดิมๆไปก่อนแล้วในอนาคตเดี๋ยวค่อยติดน็อตไม่ก็แปะเทอร์โบก็เลนไส้เดิมเขาจะมาฉีดแข่งกับผมอะใช่เหรอเออพอผมฉีดเขาก็จะฉีดคุณจะเอาแค่ฉีดเหรอเลยไม่คุยขับเล่นอ๋อใช่เป็น K24 ก็มีคัตมีคอยดีลิ้นแล้วก็อาจจะมีเต็ดด้วยเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ท่อเดี๋ยวเอางี้ไม่บอกมันเป็นซีเกรตบอกแค่นี้ท่อ3นิ้ว3นิ้วเดี๋ยวต้องดูว่าแต่ดูว่าจะออกตรงไหนใช่เขาดีไซน์ไปแล้วจะออกหลังออกช่องแอร์หัวออกช่องแอร์ครับใช่ออกช่องแอร์ออกช่องแอร์แล้วแบ็คไฟใส่หน้าตัวเองสุดยอดนี่จริงๆสมกับเป็นพาวเวอร์เกอร์เมืองไทยจริงๆทำเต็มโมแล้วใช่ใครบอกว่าพาวเวอร์เกอร์เสียไปแล้วนี่กลับชาติมาเกิดมาขับ EF เครื่องวางเคแต่จะไปแบบอารมณ์เหมือนโกไรเดอร์นะไฟลุกหัวคิดว่าตอนนี้แผนแรกคือเอาให้มันติดเครื่องได้ก่อนถูกไหมขับเล่นก่อนหรือว่าจะเซตเทอร์โบทีเดียวไปเลยอย่างเมื่อก่อนอ่ะใจร้อนจริงเป็นคนที่ใจร้อนมากแล้วก็ชอบแบบรีบร้อนแบบว่าเฮ้ยต้องเสร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เริ่มเข้าใจมาแล้วใช่ไหมกลัวอะไรวะเหมือนกลัวงูกลัวครับกลัวงูโถ่เฮ้ยจริงจังคือเราจะเอาคันนี้ให้มันเสร็จก่อนมีเป้าหมายไปแล้วว่าเอ้ยเราจะทำแบบนี้สเต็ปนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาให้มันเสร็จให้มันสำเร็จครับก็คือจริงๆอ่ะคอนเซ็ปต์จูเขาจะเป็นแม่งเหมือนในนี่เลยว่ะ
พูดฝรั่งเสร็จแล้วต้องมีล่ามแปล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 คุยไม่คนเดียวฝากพี่ตั้มทำแบบเต้นงานเลยครับคือจริงๆแล้วอ่ะโจเขาคอนเซ็ปต์เขาก็คือวิ่งแบบว่าลิ้นเดียวก็คือวิ่ง NA แหละกล่องซิ่งก็คือทำแบบให้วิ่งไปก่อนกล่องซิ่งด้วยส่วนเรื่องของสวยงามอ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงก็คือให้เขาไปสัมผัสก่อนเขาก็อยากจะขับแบบรถตัวเองที่เป็นบอดี้ EF วิ่งจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยรถเบาๆแบบนี้กับเครื่อง 2,400 หรือว่ามันจะการลงถนนมันจะเป็นยังไงเรื่องเครื่องเราพ่นอยู่แล้วทำสีอะไรก็คือสวยงามมันมีบ้างนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่ารถเดี๋ยวค่อยว่ากันไอเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไอเรื่องเทอร์โบเดี๋ยวเพราะมันแปะได้อยู่แล้วไส้เดิมมันรองรับอยู่แล้วแต่ว่าก็ขับแบบ NA ไว้ก่อนก็ลองดูว่าอะไรยังไงเพราะว่าบอดี้เอฟมันเบาอยากรู้ว่ามันจะขับยังไงวิ่งไม่ได้หรอกเออวิ่งไม่ได้มันก็วิ่งไม่ได้แต่มันเดินได้1 2น่าจะแบบอย่างน่าจะหายไปหมดน่าจะฟรีทิ้งยางเออหมายว่าเอ้ยมีอะไรไม่ต้องโทรหากูก็มีอะไรเดี๋ยวแปะเบอร์สไลด์ไว้เลยใช่เป็นการทดลองอะครับต้องลองดูอะก็คันแรกเหมือนกันนะ EF ในไทยมีอยู่นะเห็นคันแดงเขาลง YouTube แต่เขาไม่ค่อยออกสื่อเขาไม่ออกงานแล้วแต่ตั้งแต่ได้มาอยู่อู่ได้มาแบบหัดทำเองเลยรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกหรือว่าแบบเฮ้ยคือที่ไม่ทำนะไม่ได้ทำเองขนาดนั้นก็แบบว่ามีอะไรช่วยหยิบจับแต่ก็คือตัวไม่จะเกะกะก็ทำบ้างแบบว่ามาทุกวันครับก็แบบว่าเขาได้ทำอะไรรู้ว่าเราจะทำอะไรก็ทำด้วยกันไหนทำให้ไหนเขาทำได้ก็จะให้เขาทำเขาอยากทำเขาอยากจอยด้วยคือว่าอยากทำก็ทำมาให้แกะนู่นใส่นี่อะไรเงี้ยครับใช่แต่ไหนถูกไหนผิดลองกันไปมันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่นี้อยู่แล้วถ้าไม่ลองวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นเมื่อไหร่เหมือนกันเดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วก็ปีหน้าอยากเดี๋ยวว่าทำสายไฟแล้วก็อยากเป็นจูเนอร์ครับตอนนี้กำลังจะแย่งงานนี่ไม่ไหวแล้วแต่เสียดีต้องเอารถออกแล้วเสียดีเอารถออกนะไม่ไหวกูว่าม่วงกระดาษมีแน่ๆมันมาเปิดตรงข้ามเลยแหละรู้สึกสนุกอยู่ยังไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ได้แบบว่าคือรู้อยู่ว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะ Honda Fest ไงแต่ไม่ได้ตั้งใจแล้วบอกว่าตอนแรกเขาตั้งเป้าว่าเขาอยากไป Honda Fest ใช่แต่ผมก็พูดกันไปมันไม่น่าจะไม่น่าจะทันนะด้วยงานในอู่อ่ะด้วยงานในอู่ผมด้วยใช่ถ้าเกิดแบบคุยงานถ้าเกิดมารวมกันคันนี้คันเดียวอาจจะเป็นไปได้ใช่แต่ที่เหลือจะลุมกระทืบผมใช่ที่เหลือจะลุมกระทืบผมได้คือรถมันแสบแต่คันอื่นนะที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเต็มเลยน่ะไม่เราก็เข้าใจแต่ว่าคือเรามาเป็นรุ่นน้องเป็นแฟมิลี่อ่ะซึ่งเขาก็มีลูกค้าของเขาแล้วอันไหนเราทำเองได้ก็ทำเองอ่ะเพราะเราก็มีเครื่องมืออะไรของเราเองอยู่แล้วใช่แต่ก็ขอบคุณพี่ไมค์ที่แบบว่าที่จอดให้ตลอดหน้าอู่ด้วยนะอันนี้คือหลังอู่หลายคนไม่เข้าใจว่านี่คือหน้าอู่ไม่ใช่นี่คือหลังอู่ข้างหน้าคือตรงนู้นแต่ก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์น่าจะเสร็จแล้วเอาก็เอาเครื่องออกพ่นสีแล้วก็ใส่คัทจะพ่นเนี่ยสีชมพูทั้งหมดเลยไม่ต้องพ่นอาจจะบอกก็ได้ฝาวาล์วก็เป็นสีชมพูเกียร์เครื่องมันสีดำแต่ห้องเครื่องเขาเก็บแบบนี้แหละอันนี้คือจริงๆใช่ป่ะไม่ได้มุกใช่ไหมสีชมพูเนี่ยตอนแรกเขาอยากได้แบบสีชมพูเยอะหน่อยผมเลยบอกจูเดี๋ยวมันจะออกทะเลก็เลยบอกจูเอาแค่ฝาเอาฝาพอเอาแบบให้มันดูเด่นๆเป็นชิ้นๆพอได้อารมณ์แบบคิตตี้นิดๆแต่แบบอยากให้มันแบบดุจำด้วยตอนแรกก็คุยกับพี่ใหม่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนสีรถด้วยแต่พี่ใหม่บอกมันนานแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวอยากให้แบบว่ารถดูแบบดูเท่อะไม่ได้อยากให้มันดูแบบสวยงามอะเข้าใจปะเพราะว่าแตงโมเป็นคนที่ไม่หล่อไม่สวยงามเขาตอนแรกเขาอยากจะทำสีให้มันแบบเนียนๆไปเลยผมให้แบบเก็บอย่างเงี้ยแต่มันนานนะผมจะเบื่อก่อนไงก็เลยบอกว่าขับอย่างนี้ไปก่อนแล้วสีมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะพี่ใช่ใช่ก็มันกลายเป็นคนรู้จักไปแล้วว่าอ๋อเอฟเขียวไงก็แบบก็ตามนั้นก็เราเน้นแบบว่าใหห้องเครื่องอะไรให้มันสวยงามก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วสีมันไม่ต้องเนียนก็ได้เดี๋ยวเราใส่ของให้มันดูเท่ๆลดทรงมันได้ก็ไปได้แล้วคราวนี้เราขับรายงานทุกวันอยู่แล้วเราไม่ได้แบบว่าไปออกงานโชว์รถเขาก็รับหญิงตลอดเลยบอกข้างหลังยาวออกเลยใส่โซฟาคือทุกอย่างที่ทำก็เอาไปใช้จริงนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้โชว์อะใช้จริงรอติดตามแล้วกันว่าแตงโมจะปั้น EF คันนี้ไปเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะออกไปวิ่งได้เมื่อไหร่ใช่ว่าเดี๋ยวอาจติดตามด้วยว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้ไปขับรถเล่นกันบ้างนะได้เลยพูดถึง BMX หน่อยคุณได้เล่นได้จับบ้างมั้ยในช่วงนี้จริงๆคุณมาประเทศไทยคุณเล่น BMX ก่อนรถยนต์อีกใช่หรอใช่ก็ตอนนี้ไม่มีขายไปแล้วแต่ว่าก็เวลาไปเล่นก็ไปใช้ของรุ่นพี่อะไรเงี้ยไปยืมก็ไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นนานๆทีครับล่าสุดไปเล่นก็ 4-5 เดือนที่แล้วไปเล่นที่ไหนกกท.หรือกกท.เอ้ยไม่ตอนนั้นปิดไปปิงพาร์คอ๋อตรงเอกมัยใช่ด้านละพานต้องไปขอเสนิมหน่อยแล้วมั้งมาขุกอยู่แต่รถโอเคพอแล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับใหม่ครับอู่แดงกาลาที่เรา
ก็เข้ามาอยู่ช่วงนึงประจำเหมือนกันสีจะแห้งเลยเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวพี่ใหม่จะมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้ดูไปนะทำหน้าที่ผู้จัดการร้านได้ไงโปรโมทร้านโปรโมทอยู่แล้วมาไม่เจอผมก็จะแดงโมTF คันนี้นะครับก็รอดูแล้วกันว่าวิ่งได้เมื่อไหร่โอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับปิดช่องให้หน่อยครับโชคดีฝากโมเมนต์เล็กที่ก็ฝากโอเคโอเคฝากไม่ต้องนะอันนี้โอเคแหละโอเคโอเคแหละดีไม่ชอบไม่ชอบโมเมนต์เลซิ่งแล้วก็แดงกระหลาดด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงไว้ติดตามคันนี้ได้ที่อ๋อต้องโปรโมทท่องตัวเองหรอได้ได้ก็มีไม่เหรอคุณก็ทำเพจทำอะไรอยู่ไม่เหรอแตงโมเลซิ่งครับเออขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ